ดูนิวส์ทอล์กกันต่อนะครับและช่วงนี้นะครับเราจะมาดูเรื่องของการเดินหน้าในการปฏิรูปด้านแรงงานณปัจจุบันนะครับแรงงานคนไทยแรงงานต่างชาตินะครับที่เข้ามาทำงานในบ้านเรานะครับดูเห็นว่าองซานซูจีเดินทางมาก็มาพูดคุยมาเยี่ยมแรงงานของเขานะครับเพื่อจะให้ไทยนั้นมีการยกระดับเรื่องของการดูแลแรงงานทั้งแรงงานที่เป็นแรงงานต่างด้าวแล้วก็แรงงานในบ้านเราที่ต้องเดินหน้าด้วยเหมือนกันนะครับแน่นอนครับก็มีความคิดความเห็นออกมาเรื่องของการดูแลคุณภาพการคุ้มครองชีวิตนะครับทั้งในความเป็นอยู่นะครับรักษาพยาบาลแล้วก็เรื่องของแรงงานใดๆขั้นต่ำอีกด้วยนะฮะใช่ค่ะซึ่งในประเด็นของการปฏิรูปทางด้านแรงงานนั้นนะคะจะมีสาระสำคัญอย่างไรวันนี้เรามารับฟังมุมมองจากอาจารย์สุนีชัยรสนะคะท่านเป็นผู้อำนวยการส่งเสริมความเสมอภาคและความเป็นธรรมจากวิทยาลัยนวัตกรรมสังคมมหาวิทยาลัยรังสิตนะคะอยู่ในสายกับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับอาจารย์ได้ยินไหมคะได้ยินค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะอาจารย์คะสำหรับการจัดงานเสวนาในวันพรุ่งนี้นะคะเราจะเน้นไปที่ประเด็นไหนเป็นสำคัญคะถ้าพูดแล้วเนี่ยคนผู้ใช้แรงงานเนี่ยเขานิยามใหม่นะเขาถือว่าเรียกตัวเองว่าคนทำงานซึ่งมันหมายถึงทั้งคนที่อยู่ในระบบอุตสาหกรรมไปถึงภาคบริการไปจนถึงแรงงานนอกระบบหรือแรงงานข้ามชาติเพราะฉะนั้นความหมายของแรงงานตรงนี้จึงกว้างเรียกว่าหลายสิบล้านนะคะคราวนี้รัฐธรรมนูญเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ขบวนแรงงานเนี่ยเขาได้เคลื่อนไหวมาตลอดเพราะว่าเป็นกฎหมายสูงสุดและคำใหญ่ๆบางตัวเนี่ยมันจำเป็นจะต้องมีเพื่อทำให้กระบวนการแก้กฎหมายหรือแนวทางปฏิบัติเนี่ยชัดเจนยิ่งขึ้นอันนี้ก็คือเป็นการเรียนรู้ร่างรัฐธรรมนูญที่เขาจะต้องไปลงประชามติแล้วเขาก็เคยเสนอความเห็นมาตลอดทุกฉบับตั้งแต่4050 58ฉบับอาจารย์บวรศักดิ์จนถึงร่างปัจจุบันเนี่ยค่ะเขาก็จะมาเรียนรู้ตรวจสอบว่าตอนนี้ร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยไปเรื่องอะไรบ้างและคำว่าสิทธิแรงงานเนี่ยหรือปฏิรูปด้านแรงงานเนี่ยมันไม่ใช่สิทธิคำว่าเฉพาะเรื่องแรงงานแท้ๆแต่มันมีนัยยะไปถึงเรื่องทั้งสิทธิทางการเมืองหรือสิทธิการมีส่วนร่วมของประชาชนเพราะฉะนั้นศูนย์ส่งเสริมความเสมอภาคของนวัตกรรมเนี่ยจึงเหมือนกับให้บริการทางวิชาการแล้วก็จัดเวทีเรียนรู้เพื่อทำให้เขาได้ตรวจสอบร่างรัฐธรรมนูญด้วยตัวของเขาเองนะคะครับครับสำหรับพรุ่งนี้เนี่ยนะครับที่เราจะนำข้อกฎหมายมาอธิบายชี้แจงจะเป็นประเด็นที่แบบเราจะขยายความแล้วก็อธิบายกันแบบง่ายๆเข้าใจง่ายๆเลยใช่ไหมครับอาจารย์ครับค่ะก็ถือว่าคนงานเนี่ยมีทั้งมีความรู้สูงความรู้น้อยแต่แท้ที่จริงเนี่ยพวกเขาก็ผ่านการใช้รัฐธรรมนูญโดยเฉพาะ4050เนี่ยมาตลอดเขาก็มีประสบการณ์เยอะว่าจะเกิดอะไรขึ้นแล้วเขาก็มีข้อเรียกร้องไปด้วยมันเขาก็จะมาเปรียบเทียบจากสิ่งที่วิทยากรอาจจะเปิดประเด็นมีทั้งพูดถึงด้านที่เนื้อหาที่เป็นจริงของมันนะคะคงมีคอมเมนต์บ้างคงจะมีการวิจารณ์บ้างแต่ว่าเพื่อทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนแล้วก็ทำให้เขาไปเปรียบเทียบกับสิ่งที่เขาเคยคาดหวังต้องการในรัฐธรรมนูญนะคะค่ะในภาพรวมนะคะอาจารย์สำหรับร่างรัฐธรรมนูญที่กำลังจะมีการจัดให้ลงประชามติกันนั้นในด้านของแรงงานอาจารย์คิดว่ามีประเด็นไหนที่ยังอาจจะต้องมีการปรับแก้ไขอยู่บ้างคะค่ะซึ่งพอจะพูดว่าปรับเนี่ยตอนนี้คนเลยเสียใจว่ามันจะปรับไม่ได้ใช่ต้องวนแต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจก็คือขบวนแรงงานไปร่วมกับขบวนผู้หญิงขบวนภาคประชาชนผลักดันมาได้2ประเด็นซึ่งดีขึ้นมันก็คือศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์สิทธิเสรีภาพซึ่งเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับคนทำงานเยอะมากตอนแรกไม่มีกลับมาแล้วก็ห้ามเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม12ประการซึ่งอันนี้สำคัญมากเหมือนกันก็ที่เคยหายไปกลับมาแต่ที่ไม่กลับมาเลยเนี่ยที่เป็นข้อวิจารณ์อย่างหนักก็คือเรื่องของสิทธิแรงงานกับแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐเรื่องแรงงานซึ่งเคยมีอยู่ใน50ปรากฏว่า2มาตราหลักคือโดยเฉพาะอย่างยิ่งสิทธิแรงงานเนี่ยได้ปรากฏมาโดยตรงอยู่ในร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ค่ะที่เรื่องที่เกี่ยวข้องกับพวกเขาขาย10ล้านแล้วก็ไปมีประเด็นอื่นๆในหมวดต่างๆของรัฐธรรมนูญคือมันดูรัฐธรรมนูญต้องดูทั้งฉบับครับครับอาจารย์ครับค่ะครับต้องดูทั้งฉบับนะครับอาจารย์ครับถ้ามาดูการเรื่องของสิทธิแรงงานถ้าเรามาวิเคราะห์กันก็มีโอกาสนะครับที่จะไปอยู่ในกฎหมายลูกได้เหมือนการเพื่อในการยืดหยุ่นในการปรับเปลี่ยนนิยามความหมายดังกล่าวครับอาจารย์ครับก็อันนี้เป็นข้อวิจารณ์ที่หนักมากว่า
บางมุมของกรรมการร่างไม่เข้าใจว่าการเขียนเอาไว้ในสิทธิเนี่ยขนาดเขียนเอาไว้ชัดเจนเนี่ยยังไม่ค่อยจะได้เรื่องใช่ไหมคะค่ะ50นี่ก็เขียนเอาไว้9ปีมาแล้วเรื่องสิทธิแรงงานแล้วก็บอกว่าทั้งนี้ตามที่กฎหมายบัญญัติแล้วก็ไม่ค่อยจะได้แก้กฎหมายที่ดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นระบบประกันสังคมทั้งระบบหรือแนวนโยบายพื้นฐานเขียนเอาไว้ว่าระบบที่จะมาบริหารงานด้านแรงงานเนี่ยต้องมีส่วนร่วมของคนทำงานและหลายฝ่ายเช่นอมตรายภาคีที่ต้องมีการเลือกผู้แทนของตนยกตัวอย่างเนี่ยค่ะเขียนเอาไว้ตั้งแต่50แต่ไม่ได้ทำเลยพอมา59 2ประโยคหลักๆเนี่ยไม่มีเลยรวมทั้งหมวดสิทธิอีกตัวนึงคือสิทธิการมีส่วนร่วมของประชาชนในการออกกฎหมายในการวางแผนในการรับรู้ข้อมูลอันนี้ก็เป็นข้อพิจารณ์ที่คนก็ห่วงว่าขนาดรัฐธรรมนูญก็ยังมีคนวิจารณ์ได้บ้างระดับหนึ่งพอไปเป็นกฎหมายลูกยิ่งออกมาในยุคของสนช.เนี่ยออกเร็วไปเร็วชนิดที่ว่าถ้าไม่มีกระบวนการมีส่วนร่วมเนี่ยจะไม่มีหลักประกันนะคะว่ากฎหมายลูกจะเป็นยังไงแท้จริงมันต้องเขียนเอาไว้ในรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุดก่อนครับครับแต่ประเด็นเรื่องของร่างฉบับนี้ก็มีการระบุว่าเป็นสิทธิ์ที่ขั้นพื้นฐานนะครับที่รัฐจะต้องจัดให้กับประชาชนอยู่แล้วครับก็เลยไม่ต้องมีการระบุประเด็นเรื่องกล่าวอาจารย์มองอย่างไรบ้างครับซึ่งตรงนี้ค่ะที่เป็นข้อโต้แย้งที่สำคัญในฐานะที่ตัวเองอยู่ในสสร.ฉบับ2540นะคะเราจะพบว่าการรับฟังความเห็นอย่างกว้างขวางเนี่ยมีผลให้มีการเขียนเรื่องสิทธิเสรีภาพกับมาตรการกลไกในการคุ้มครองสิทธิเนี่ยอย่างกว้างขวางมากแล้วก็เลยทำให้ภาคประชาชนรวมทั้งขบวนแรงงานเนี่ยก็ได้รับประโยชน์ระดับหนึ่งทีเดียวพอไม่เขียนเอาไว้เนี่ยอย่าลืมว่าพอเราจะใช้สิทธิอื่นๆเนี่ยคือพอเขียนเป็นสิทธิเนี่ยเขาสามารถใช้แล้วก็ปกป้องตัวของเขาเองได้ทันทีมันจะไปมีมาตราอื่นๆมาร้อยให้เห็นว่าเขาสามารถใช้สิทธิ์อะไรได้บ้างเพื่อคุ้มครองสิทธิของเขาแต่พอไม่เขียนเนี่ยมันก็อ้างลำบากขึ้นมันก็เหมือนกับต้องไปรอคอยรัฐฝ่ายเดียวแทนที่จะใช้มาตรการกลไกอื่นๆหรือการรวมกลุ่มของพวกเขาเนี่ยสามารถที่จะใช้สิทธิ์ตามรัฐธรรมนูญได้ค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่ซึ่งกรรมการร่างมักจะคิดว่าเอาไว้ในหน้าที่ของรัฐก็โอเคแต่ความเป็นจริงแล้วเนี่ยหลายเรื่องเช่นกฎหมายเข้าชื่อหมื่นชื่อเนี่ยให้ได้เฉพาะหมวดสิทธิกับหมวดหน้าที่ของรัฐแต่ว่าหมวดสิทธิเนี่ยในเมื่อคุณไม่ได้เขียนเอาไว้ก็เท่ากับคุณไม่สามารถเข้าชื่อกฎหมายได้ครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างเล็กๆอ่ะได้ครับเป็นมุมมองนะครับอาจารย์ครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เองคณะทางด้านทีมวิทยากรนี่จะมีจากหน่วยงานไหนบ้างครับที่จะเข้ามาพูดคุยกันครับอาจารย์ครับค่ะก็จัดในนามของศูนย์ส่งเสริมความเป็นธรรมเสมอภาคและความเป็นธรรมของวิทยาลัยนวัตกรรมนะคะร่วมกับคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทยที่เราบริการทางวิชาการให้ก็จะมีรองศาสตราจารย์ดร.ปริญญาเทวานรมิตรกุลจากรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีคุณไพโรจน์พลเพชรอดีตกรรมการปฏิรูปกฎหมายมีคุณสาวิตรแก้วหวานจากเลขาธิการสมาพันธ์แรงงานและวิสาหกิจสัมพันธ์แล้วก็ดิฉันเองในฐานะที่อยู่ในศูนย์แล้วก็เคยเป็นสสร.แล้วก็ศึกษาเรื่องนี้เพราะฉะนั้นก็เหมือนกับเราเปิดประเด็นแล้วก็ให้ในที่ประชุมซึ่งเข้าใจว่าจะมีสักประมาณ100กว่าคนเนี่ยในการที่มาแลกเปลี่ยนถกเถียงกันเพื่อทำให้แล้วแต่ใครจะคิดสามารถถกเถียงกันได้ค่ะค่ะก็ถือว่าเป็นโอกาสอันดีนะคะใครที่สนใจสามารถเข้ารับฟังได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใช่ไหมคะค่ะใช่ค่ะนะคะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณอาจารย์มากเลยนะคะที่ให้เกียรติกับรายการของเราแล้ววันพรุ่งนี้อาจจะรบกวนสอบถามสำหรับหากมีประเด็นอะไรเพิ่มเติมค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะนั่นก็เป็นมุมมองนะคะของอาจารย์นะคะก็เชิญกันนะคะถ้าเกิดว่าใครสนใจไปได้นะคะเริ่มตั้งแต่9โมงครึ่งนะคะที่มหาวิทยาลัยรังสิตอาคาร1ชั้น8นั่นเองค่ะสำหรับวันนี้นะคะหมดเวลาของรายการ ICU News Talk แล้วค่ะกลับมาเจอกันได้ใหม่วันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ